ธรรมัตถวัคควันนาเรื่องมหาหมาดผู้วินิจฉัยพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรบมหาหมาดผู้วินิจฉัยตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านาเตนะโหติธรรมัตถเป็นต้นความพิสดารว่าวันหนึ่งพวกภิกษุเที่ยวบิณฑบาตในบ้านใกล้ประตูด้านทิศอุดรแห่งนครสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตแล้วมาสู่วิหารโดยท่ามกลางพระนครขณะนั้นเมฆใหญ่ตั้งขึ้นยังฝนให้ตกแล้วภิกษุเหล่านั้นเข้าไปสู่ศาลที่ทำการวินิจฉัยอันตั้งอยู่ตรงหน้าเห็นพวกมหาอมาตย์ผู้วินิจฉัยรับสินบนแล้วทำเจ้าของไม่ให้เป็นเจ้าของจึงคิดว่าโอ้มหาอมาตย์เหล่านี้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมแต่พวกเราได้มีความสำคัญว่ามหาอมาตย์เหล่านี้ทำการวินิจฉัยโดยธรรมเมื่อผลจางหายขาดแล้วมาถึงวิหารถวายบังคมพระศาสดานั่งณที่ส่วนสุดข้างหนึ่งแล้วกราบทูลเนื้อความนั้นลักษณะบุคคลผู้ตั้งอยู่และไม่ตั้งอยู่ในธรรมพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกมหาอมาตย์ผู้วินิจฉัยเป็นผู้ตกอยู่ในอำนาจอคติมีฉันทาคติเป็นต้นตัดสินความโดยผลุนผลันไม่ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมส่วนพวกที่ไต่สวนความผิดแล้วตัดสินโดยความละเอียดละออตามสมควรแก่ความผิดนั่นแหละเป็นผู้ชื่อว่าตั้งอยู่ในธรรมได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าบุคคลไม่ชื่อว่าตั้งอยู่ในธรรมเพราะเหตุที่นำคดีไปโดยความหลุนผลันส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิตวินิจฉัยคดีและไม่ใช่คดีทั้งสองย่อมนำบุคคลเหล่าอื่นไปโดยความละเอียดละออโดยทำสม่ำเสมอผู้นั้นอันทำคุ้มครองแล้วเป็นผู้มีปัญญาเรากล่าวว่าตั้งอยู่ในธรรมบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าเตนะแปลว่าเพราะเหตุเพียงเท่านั้นเองบทว่าธรรมัตถโธความว่าบุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรมเครื่องวินิจฉัยที่พระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายจะพึงทรงกระทําด้วยพระองค์ไม่เป็นผู้ชื่อว่าตั้งอยู่ในธรรมบทว่าเยนะแปลว่าเพราะเหตุใดบทว่าอัตถังความว่าซึ่งคดีที่ยังลงแล้วอันควรตัดสินสองบทว่าสหสานะเยความว่าบุคคลผู้ตั้งอยู่ในอคติมีฉันทาคติเป็นต้นตัดสินโดยผลุนผันคือโดยกล่าวเท็จอธิบายว่าจริงอยู่ผู้ใดตั้งอยู่ในความพอใจกล่าวมุสาวาทย่อมทำญาติหรือมิตรของตนซึ่งไม่ใช่เจ้าของนั่นแหละให้เป็นเจ้าของตั้งอยู่ในความเกลียดชังกล่าวเท็จย่อมทำคนที่เป็นศัตรูของตนซึ่งเป็นเจ้าของแท้จริงไม่ให้เป็นเจ้าของตั้งอยู่ในความหลงรับสินบนแล้วในเวลาตัดสินทำเป็นเหมือนส่งจิตไปในที่อื่นและดูข้างโน้นและข้างนี้กล่าวเท็จย่อมนำบุคคลอื่นออกด้วยคำว่าผู้นี้ชนะผู้นี้แพ้ตั้งอยู่ในความกลัวย่อมยกความชนะให้ผู้เป็นใหญ่บางคนนั่นแลแม้ที่ถึงความพ่ายแพ้ผู้นี้ชื่อว่าย่อมนำคดีไปโดยความผลุนผันผู้นั้นไม่เป็นผู้ชื่อว่าตั้งอยู่ในธรรมมาพระคาถาว่าโยจะอัตถังอนัตถัญจะความว่าซึ่งเหตุที่จริงและไม่จริงสองบทว่าอุโพนิเฉยยะความว่าส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิตวินิจฉัยเหตุที่เป็นคดีและไม่เป็นคดีทั้งสองแล้วย่อมกล่าวบทว่าอาสาหะเสนะคือโดยไม่กล่าวเท็จบทว่าธรรมเมนะแปลว่าโดยทำเครื่องวินิจฉัยคือหาใช่โดยอำนาจอคติมีฉันทาคติเป็นต้นไม่บทว่าสเมนะคือย่อมนำบุคคลเหล่าอื่นไปคือให้ถึงความชนะหรือความแพ้โดยสมควรแก่ความผิดนั่นเองสองบทว่าธรรมสาวคุตโตความว่าผู้นั้นอันธรรมคุ้มครองแล้วคืออันธรรมรักษาแล้วประกอบแล้วด้วยปัญญาอันรุ่งเรืองในธรรมชื่อว่ามีปัญญาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรม
พราะเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมเป็นเครื่องวินิจฉัยในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องมหาอมาตย์ผู้วินิจฉัยจบแล้วเรื่องภิกษุชัพพัคคีพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปารภภิกษุชัพพัคคีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านะเตนะปันทิโตโหติเป็นต้นภิกษุชัพพัคคีทำโรงพัดให้อากูลได้ยินว่าภิกษุเหล่านั้นเที่ยวทำโรงพัดให้อากูลในวัดบ้างในบ้านบ้างครั้นวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายถามภิกษุหนุ่มและสามเณรผู้ทำภัตตกิจในบ้านแล้วมาว่าท่านผู้มีอายุโรงพัดเป็นเช่นไรภิกษุหนุ่มและสามเณรตอบว่าอย่าถามเลยขอรับพวกภิกษุชัพพัคคีกล่าวว่าพวกเราแหละเป็นผู้ฉลาดพวกเราเป็นบัณฑิตจักประหารภิกษุเหล่านี้โปรยอยากเยื่อที่ศีรษะแล้วนำออกไปจับหลังพวกกับผมโบโปรอยากเยื่ออยู่ทำโรงพัดให้อาคูณภิกษุทั้งหลายไปสู่สำนักพระศาสดาแล้วกราบทูลความนั้นพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เรียกคนที่พูดมากเบียดเบียนผู้อื่นว่าเป็นบัณฑิตแต่เราเรียกคนที่มีความเกษมไม่มีเวรไม่มีภัยเลยว่าเป็นบัณฑิตดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตเพราะเหตุเพียงพูดมากส่วนผู้มีความเกษมไม่มีเวรไม่มีภัยเรากล่าวว่าเป็นบัณฑิตบรรดาบุรุษนั้นบทว่ายาวตาเป็นต้นความว่าบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตเพราะเหตุที่พูดมากในท่ามกลางสงฆ์เป็นต้นส่วนบุคคลใดตนเองเป็นคนมีความเกษมชื่อว่าไม่มีเวรเพราะเวรห้าไม่มีผู้ไม่มีภัยคือภัยย่อมไม่มีแก่มหาชนเพราะอาศัยบุคคลนั้นผู้นั้นชื่อว่าเป็นบัณฑิตดังนี้แลในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องภิกษุชัพพัคคีจบเรื่องพระเอกุทานเถระพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปารภภิกขุอาสมชื่อว่าเอกุทานเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านาตาวตาธรรมทโรเป็นต้นได้ยินว่าพระเถระนั้นอยู่ในราวพลายแห่งหนึ่งแต่องค์เดียวอุทานที่ท่านจำชองมีอุทานเดียวเท่านั้นว่าความโศกทั้งหลายย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีจิตมั่นคงไม่ประมาทเป็นมุนีศึกษาในทางแห่งโมนะปฏิบัติผู้คงที่ระงับแล้วมีสติทุกเมื่อได้ยินว่าในวันอุโบสถท่านเป่าร้องการฟังธรรมเองย่อมกล่าวคาถานี้เสียงเทวดาสาธุการดุจว่าเสียงแผ่นดินสุดครั้นวันอุโบสถวันหนึ่งภิกษุผู้ทรงพระไตรปิฎกสองรูปมีบริวารรูปละ500ได้ไปสู่ที่อยู่ของท่านท่านพอเห็นภิกษุเหล่านั้นก็ชื่นใจกล่าวว่าท่านทั้งหลายมาในที่นี้เป็นอันทำความดีแล้ววันนี้พวกกระผมจักฟังธรรมในสำนักของท่านทั้งหลายพวกภิกษุท่านผู้มีอายุก็ควรฟังธรรมในที่นี้มีอยู่หรือพระเอกุทานมีขอรับราวภายนี้มีความมลือลั่นเป็นอันเดียวกันเพราะเสียงเทวดาสาธุการในวันฟังธรรมบรรดาภิกษุสององค์นั้นพระเถระผู้ทรงพระไตรปิฎกองค์หนึ่งสวดธรรมองค์หนึ่งกล่าวธรรมเทวดาแม้องค์หนึ่งก็ไม่ได้ให้สาธุการภิกษุเหล่านั้นจึงพูดกันว่าท่านผู้มีอายุท่านกล่าวว่าในวันฟังธรรมพวกเทวดาในราวภายนี้ย่อมให้สาธุการด้วยเสียงอันดังนี่ชื่ออะไรกันพระเอกุทานในวันอื่นๆเป็นอย่างนั้นขอรับแต่วันนี้กระผมไม่ทราบว่านี่เป็นเรื่องอะไรกันพวกภิกษุผู้มีอายุถ้าอย่างนั้นท่านจงกล่าวธรรมดูก่อนท่านจับพัดวีชนีนั่งบนอาสนะแล้วกล่าวคาถานั้นนั่นแลเทวดาทั้งหลายได้ให้สาธุการด้วยเสียงอันดังครั้งนั้นภิกษุที่เป็นบริวารของพระเถระทั้งสองยกโทษว่าเทวดาในราวภายนี้ให้สาธุการด้วยเห็นแก่หน้ากัน
เมื่อภิกษุผู้ทรงพระไตรปิฎกแม้กล่าวอยู่ประมาณเท่านี้ก็ไม่กล่าวแม้สักว่าความสรรเสริญอะไรอะไรเมื่อพระเถระแก่องค์เดียวกล่าวคาถาหนึ่งแล้วพากันให้สาธุการด้วยเสียงอันดังภิกษุเหล่านั้นแม้ไปถึงวิหารแล้วกราบทูลความนั้นแด่พระศาสดาพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เรียกผู้เรียนมากหรือว่าผู้พูดมากว่าเป็นผู้ทรงธรรมส่วนผู้ใดเรียนคาถาแม้คาถาเดียวแล้วแทงตลอดสัจจะทั้งหลายผู้นี้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมดังนี้แล้วตัดพระคาถานี้ว่าบุคคลไม่ชื่อว่าทรงธรรมเพราะเหตุที่พูดมากส่วนบุคคลใดฟังแม้นิดหน่อยย่อมเห็นธรรมด้วยนามกายบุคคลใดไม่ประมาทธรรมบุคคลนั้นแลเป็นผู้ทรงธรรมบรรดาบุรุษนั้นหมดว่ายาวตาเป็นต้นความว่าบุคคลไม่ชื่อว่าผู้ทรงธรรมเพราะเหตุที่พูดมากด้วยเหตุมีการเรียนและการทรงจำและการบอกเป็นต้นแต่ชื่อว่าตามรักษาวงรักษาประเพณีหมดว่าอปังปิเป็นต้นความว่าส่วนผู้ใดฟังธรรมแม้มีประมาณน้อยอาศัยธรรมะอาศัยอัฏฐะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมกำหนดรู้สัจจะมีทุกข์เป็นต้นชื่อว่าย่อมเห็นสัจธรรม4ด้วยนามกายผู้นั้นแลชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมบาทพระคาถาว่าโยธรรมังนัปปมัจฉติความว่าแม้ผู้ใดเป็นผู้มีความเพียรปรารภแล้วหวังการแทงตลอดอยู่ว่าเราจะแทงตลอดในวันนี้เราจะแทงตลอดในวันนี้แลชื่อว่าย่อมไม่ประมาทธรรมแม้ผู้นี้ก็ชื่อว่าผู้ทรงธรรมเหมือนกันในการจบเทศนาจนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพระเอกุทานเถระจบเรื่องพระลกุณฑกภัททยเถระพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปารภพระลกุณฑกภัททยเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านะเตนะเถโรโหติเป็นต้นความพิสดารว่าวันหนึ่งเมื่อพระเถระนั้นไปสู่ที่บำรุงพระศาสดาพอหลีกไปแล้วภิกษุผู้อยู่ป่าประมาณ30รูปพอเห็นท่านก็มาถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยแห่งพระรหัสถ์ของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสถามปัญหานี้ว่าพระเถระองค์หนึ่งไปจากนี้พวกเธอเห็นไหมพวกภิกษุไม่เห็นพระเจ้าข้าพระศาสดาพวกเธอเห็นพระเถระนั้นมิใช่หรือพวกภิกษุเห็นสามเณรรูปหนึ่งพระเจ้าข้าพระศาสดาภิกษุทั้งหลายนั่นไม่ใช่สามเณรนั่นเป็นพระเถระพวกภิกษุเล็กนักพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เรียกว่าเถระเพราะความเป็นคนแก่เพราะสักว่านั่งบนอาสนะพระเถระส่วนผู้ใดแทงตลอดสัจจะทั้งหลายแล้วตั้งอยู่ในความเป็นผู้ไม่เบียดเบียนมหาชนผู้นี้ชื่อว่าเป็นพระเถระดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นพระเถระเพราะมีผมงอกบนศีรษะผู้มีวัยแก่รอบแล้วนั้นเราเรียกว่าแก่เปล่าส่วนผู้ใดมีสัจจะธรรมะอหิงสาสัญญมะและธรรมะผู้นั้นแลผู้มีมนทินอันคลายแล้วผู้มีปัญญาเรากล่าวว่าเป็นพระเถระบรรดาบุรุษนั้นหมดว่าปริปักโกความว่าอัญชราน้อมไปรอบแล้วคือถึงความเป็นคนแก่แล้วบทว่าโมคะชินโนความว่าชื่อว่าแก่เปล่าเพราะภายในไม่มีธรรมะเรื่องธรรมให้เป็นพระเถระบทว่าสัจจันจะความว่าก็บุคคลใดมีสัจจะทั้ง4เพราะความเป็นผู้แทงตลอดด้วยอาการ16และมีโรกุตละธรรม9อย่างเพราะความเป็นผู้ทำให้แจ้งด้วยญาณคำว่าอหิงสานั่นสักว่าเป็นหัวข้อเทศนาอธิบายว่าอัปมัญญาภาวนาแม้4อย่างมีอยู่ในผู้ใดสองบทว่าสัญญโมธโมได้แก่ศีลและอินทรียสังวรหมดว่าวันตมโลคือมีมนทินอันนำออกแล้วด้วยมรรคญาณหมดว่าเทโรคือสมบูรณ์ด้วยปัญญาเป็นเครื่องทรงจำหมดว่าเถโรความว่าผู้นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นพระเถระ
เพราะความเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องกระทำความเป็นผู้มั่นคงเหล่านี้ในการจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นตั้งอยู่ในพระอรหันต์แล้วดังนี้แหลเรื่องพระลกุลกะภัททิยเถระจบเรื่องภิกษุมากรูปพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปารภภิกษุมากรูปตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านาว่ากรณมัตเตนะเป็นต้นความพิสดารว่าสมัยหนึ่งพระเถระบางพวกเห็นภิกษุหนุ่มและสามเณรทำการรับใช้สอยทั้งหลายมีอันย้อมจีวรเป็นต้นแก่อาจารย์ผู้บอกธรรมของตนนั่นแลคิดว่าแม้เราก็ฉลาดในลัทธิพยัญชนะผลอะไรอะไรไม่มีแก่เราเลยเพราะฉะนั้นเราพึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์เป็นผู้ฉลาดในลัทธิพยัญชนะขอพระองค์จงบังคับภิกษุหนุ่มและสามเณรทั้งหลายว่าพวกเธอแม้เรียนธรรมในสำนักของอาจารย์เหล่าอื่นแล้วยังไม่สอบทานในสำนักของภิกษุเหล่านี้แล้วอย่าสาธยายลาภสักการะจักเจริญแก่เราทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลพระเถระเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วกราบทูลอย่างนั้นพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของภิกษุเหล่านั้นแล้วทรงทราบว่าใครๆก็พูดเช่นนั้นได้ด้วยสามารถประเพณีในพระศาสนานี้เท่านั้นแต่ภิกษุเหล่านี้เป็นผู้อาศัยลาภสักการะจึงตรัสว่าเราไม่เรียกพวกเธอว่าเป็นคนดีเพราะอย่าสักว่าพูดจัดจ้านส่วนผู้ใดตัดธรรมมีความริษยาเป็นต้นเหล่านี้ได้แล้วด้วยพระอรหัตตมรรคผู้นี้แหละชื่อว่าเป็นคนดีได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่านราผู้มีความริษยามีความตรณีโอ้อวดจะชื่อว่าเป็นคนดีเพราะเหตุสักว่าทำการพูดจัดจ้านหรือเพราะว่ามีผิวพรรณงามก็หาไม่ส่วนผู้ใดตัดโทสายชาติมีความริษยาเป็นต้นนี้ได้ขาดถอนขึ้นให้รากขาดผู้นั้นมีโทสะอันคลายแล้วมีปัญญาเราเรียกว่าเป็นคนดีบรรดาบรนั้นบทว่านะว่ากรณมัตเตนะความว่าเพราะเหตุสักว่าทำการพูดคือสักว่าถ้อยคำอันถึงพร้อมด้วยลักษณะบทว่าวันนะโปกรณตายวาคือเพราะความเป็นผู้ยังใจให้เอิบอาบโดยมีสรีระสมบูรณ์ด้วยวันนะบทว่านโรเป็นต้นความว่านราผู้มีใจริษยาในเพราะลาภของคนอื่นเป็นต้นประกอบด้วยความตนีห้าอย่างชื่อว่าผู้โอ้อวดเพราะครบทำฝ่ายฆ่าศึกจะชื่อว่าเป็นคนดีเพราะเหตุเพียงเท่านี้ก็หาไม่สองบทว่ายัสสเจตังเป็นต้นความว่าส่วนบุคคลใดตัดโทสายชาติมีความริษยาเป็นต้นนี้ได้ขาดแล้วด้วยพระอรหัตตมรรคญาณถอนขึ้นทำให้รากขาดแล้วบุคคลนั้นมีโทสะอันคลายแล้วประกอบด้วยปัญญาอันรุ่งเรืองในธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นคนดีในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องภิกษุมากรูปจบแล้วเรื่องภิกษุชื่อว่าหัตถกะพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงปารภภิกษุชื่อว่าหัตถกะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านะมุนตะเกนะสมโนเป็นต้นได้เห็นว่าภิกษุนั้นพูดฝูงไปกล่าวว่าท่านทั้งหลายพึงไปสู่ที่ชื่อนู้นในการนู้นเราจะทำวาทะแล้วไปในที่นั้นก่อนกล่าวคำทั้งหลายเป็นต้นว่าดูเถิดท่านทั้งหลายพวกเดรัจฉีไม่มาเพราะกลัวผมนี่แหละเป็นความแพ้ของพวกเดรัจฉีเหล่านั้นเที่ยวพูดฝูงไปกบเกินคำอื่นด้วยคำอื่นพระศาสดาทรงสดับว่าได้เห็นว่าภิกษุชื่อหัตถกะทำอย่างนั้นแล้วรับสั่งให้เรียกเธอมาตรัสถามว่าหัตถกะได้ยินว่าเธอทำอย่างนั้นจริงหรือเมื่อเธอกราบทูลว่าจริงจึงตรัสว่าเหตุไฉนเธอจึงทำอย่างนั้นด้วยว่าผู้ทำมุสาวาทเห็นปานนั้น
จะชื่อว่าเป็นสมณะเพราะเหตุสักว่ามีศีรษะโล้นเป็นต้นเท่านั้นหามิได้ส่วนผู้ใดยังบาปน้อยหรือใหญ่ให้สงบแล้วตั้งอยู่ผู้นี้แหละชื่อว่าสมณะดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าผู้ไม่มีวัดพูดเลาะและไม่ชื่อว่าสมณะเพราะศีรษะโล้นผู้ประกอบด้วยความอยากและความโลภจะเป็นสมณะอย่างไรได้ส่วนผู้ใดยังบาปน้อยหรือใหญ่ให้สงบโดยประการทั้งปวงผู้นั้นเรากล่าวว่าเป็นสมณะเพราะยังบาปให้สงบแล้วบรรดาบุรุษนั้นบทว่ามุนทะเกนะความว่าเพราะเหตุสักว่าศีรษะโล้นบทว่าอัพพโตคือเว้นจากศีลวัตรและทุดงควัตรสองบทว่าอาลิกังพนังความว่าผู้กล่าวมุสาวาทประกอบด้วยความอยากในอารมณ์อันยังไม่ถึงและด้วยความโลภในอารมณ์มันถึงแล้วจะชื่อว่าเป็นสมณะอย่างไรได้บทว่าสเมติความว่าส่วนผู้ใดยังบาปน้อยหรือใหญ่ให้สงบผู้นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นสมณะเพราะยังบาปเหล่านั้นให้สงบแล้วในตอนจบเทศนาชนเป็นนั้นมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องภิกษุชื่อว่าหัตถกะจบเรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่งพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารภพราหมณ์คนใดคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านาเตนะภิกขุโสหัวติเป็นต้นได้ยินว่าพราหมณ์นั้นบวชในลัทธิภายนอกเที่ยวภิกษาอยู่คิดว่าพระสมณะโคโดมเรียกสาวกของตนผู้เที่ยวภิกษาว่าภิกษุการที่พระสมณะโคโดมเรียกแม้เราว่าภิกษุก็ควรเขาเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญแม้ข้าพเจ้าก็เที่ยวภิกษาเลี้ยงชีพอยู่พระองค์จงเรียกแม้ข้าพเจ้าว่าเป็นภิกษุลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับพราหมณ์นั้นว่าพราหมณ์เราหาเรียกว่าภิกษุเพราะอาการเพียงขอเขาไม่เพราะผู้สมาทานธรรมอันเป็นพิษแล้วประพฤติอยู่ย่อมเป็นผู้ชื่อว่าภิกษุหามิได้ส่วนผู้ใดเที่ยวไปด้วยพิจารณาสังขารทั้งปวงผู้นั้นชื่อว่าเป็นภิกษุได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าบุคคลชื่อว่าเป็นภิกษุเพราะเหตุที่ขอกับคนพวกอื่นก็หาไม่บุคคลสมาทานธรรมอันเป็นพิษไม่ชื่อว่าเป็นภิกษุด้วยเหตุเพียงเท่านั้นผู้ใดในศาสนานี้ลอยบุญและบาปแล้วประพฤติพรหมจรรย์รู้ธรรมในโลกด้วยการพิจารณาเที่ยวไปผู้นั้นแลเราเรียกว่าเป็นภิกษุบรรดาบุรุษนั้นบทว่ายาวตาความว่าชื่อว่าเป็นภิกษุเพราะเหตุสักว่าขอกระชนพวกอื่นก็หาไม่บทว่าวิสังเป็นต้นความว่าผู้ที่สมาทานธรรมไม่เสมอหรือธรรมมีกายกรรมเป็นต้นอันมีกลิ่นเป็นพิษประพฤติอยู่หาชื่อว่าเป็นภิกษุไม่บทว่าโยธาเป็นต้นความว่าผู้ใดในพระศาสนานี้ลอยคือบรรเทาบุญและบาปแม้ทั้งสองนี้ด้วยมรรคพรหมจรรย์ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์หมดว่าสังขายะคือด้วยญาณหมดว่าโลเกเป็นต้นความว่าบุคคลรู้ธรรมแม้ทั้งหมดในโลกมีขันธโลกเป็นต้นอย่างนี้ว่าขันเหล่านี้เป็นภายในขันเหล่านี้เป็นภายนอกเที่ยวไปผู้นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าเป็นภิกษุเพราะเป็นผู้ทำลายกิเลสสังหารด้วยญาณ นั้นแล้วในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่งจบแล้วเรื่องเดลถีพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารภพวกเดลถีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านะโมเนนะเป็นต้นได้เย็นว่าพวกเดลถีเหล่านั้นทำอนุโมทนาแก่พวกมนุษย์ในสถานที่ตนบริโภคแล้วกล่าวมงคลโดยนายเป็นต้นว่าความเกษมจงมีความสุขจงมีอายุจงเจริญในที่ชื่อนู้นมีเปลือกตมในที่ชื่อนู้นมีน้ำการไปสู่ที่เห็นพันนั้นไม่ควรแล้วเหล็กไปก็ในปฐมโพธิกาล
ในเวลาที่ยังไม่ทรงอนุญาตวิธีอนุโมทนาเป็นต้นภิกษุทั้งหลายไม่ทำอนุโมทนาแก่พวกมนุษย์ในโรงพัดเลยย่อมหลีกไปพวกมนุษย์ย่อมยกโทษว่าพวกเราได้ฟังมงคลแต่สำนักของเดรัจฉีทั้งหลายแต่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายนิ่งเฉยหลีกไปเสียภิกษุทั้งหลายกราบทูลความนั้นแด่พระศาสดาพระศาสดาทรงอนุญาตว่าภิกษุทั้งหลายตั้งแต่นี้ไปท่านทั้งหลายจงทำอนุโมทนาในที่ทั้งหลายมีโรงพัดเป็นต้นตามสบายเถิดจงกล่าวอุปนิสินนกถาเถิดภิกษุเหล่านั้นทำอย่างนั้นแล้วพวกมนุษย์ฟังวิธีอนุโมทนาเป็นต้นถึงความอุตสาหะแล้วนิมนต์ภิกษุทั้งหลายเที่ยวทำสักการะพวกเดรัจฉียกโทษว่าพวกเราเป็นมุนีทำความเป็นผู้นิ่งพวกสาวกของพระสมณโคดมเที่ยวกล่าวคาถามากมายในที่ทั้งหลายมีโรงพัดเป็นต้นพระศาสดาทรงสดับความนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวว่าเป็นมุนีเพราะอย่าสักว่าเป็นผู้นิ่งเพราะคนบางพวกไม่รู้ย่อมไม่พูดบางพวกไม่พูดเพราะความเป็นผู้ไม่แกล้วกล้าบางพวกไม่พูดเพราะตรณีว่าคนเราเอิญอย่ารู้เนื้อความมันดียิ่งนี้ของเราเพราะฉะนั้นคนไม่ชื่อว่าเป็นมุนีเพราะอย่าสักว่าเป็นคนนิ่งแต่ชื่อว่าเป็นมุนีเพราะยังบาปให้สงบดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าบุคคลเราไม่รู้โดยปกติไม่ชื่อว่าเป็นมุนีเพราะความเป็นผู้นิ่งส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิตถือธรรมอันประเสริฐดุจบุคคลประคองตราช่างเว้นบาปทั้งหลายผู้นั้นเป็นมุนีผู้นั้นเป็นมุนีเพราะเหตุนั้นผู้ใดรู้อัตทั้งสองในโลกผู้นั้นเรากล่าวว่าเป็นมุนีเพราะเหตุนั้นมันดาบรนั้นบทว่านะโมเนนะความว่าข้อบุคคลชื่อว่าเป็นมุนีเพราะโมนะคือมรรคญาณกล่าวคือข้อปฏิบัติเรื่องเป็นมุนีก็จริงแลถึงอย่างนั้นในพระคาถานี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมเนนะหมายถึงความเป็นผู้นิ่งบทว่ามุนารูโปคือเป็นผู้มีรูปเปล่าบทว่าอวิทัสสุคือไม่รู้โดยปกติอธิบายว่าก็บุคคลเห็นป่านนั้นแปลเป็นผู้นิ่งก็ไม่ชื่อว่าเป็นมุนีอีกอย่างหนึ่งไม่ชื่อว่าโมนยมุนีแต่เป็นผู้เปล่าเป็นสภาพเพราะไม่รู้โดยปกติบาทพระก็ตอบว่าโยจตุรังวัปปะคายหาความว่าเหมือนอย่างคนยืนถือตราช่างอยู่ถ้าของมากเกินไปก็นำออกเสียถ้าของน้อยก็เพิ่มเข้าฉันใดผู้ใดนำออกคิดว่าเว้นบาปดูดคนเอาของที่มากเกินไปออกบำเพ็ญกุศลอยู่ดูดคนเพิ่มของอันน้อยเข้าฉันนั้นเหมือนกันก็แลเมื่อทำอย่างนั้นชื่อว่าถือธรรมอันประเสริฐคือสูงสุดทีเดียวกล่าวคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเว้นบาปคือกรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายสองบทว่าสามุนิความว่าผู้นั้นชื่อว่าเป็นมุนีหลายบทว่าเตนะโสมุนิความว่าหากมีคำถามสอดเข้ามาว่าก็เพราะเหตุไรผู้นั้นจึงชื่อว่าเป็นมุนีต้องแก้ว่าผู้นั้นเป็นมุนีเพราะเหตุที่กล่าวมาแล้วในผลหลังบาทพระคาถาว่าโยมุนาติอุโพโลเกความว่าบุคคลผู้ใดรู้อัตทั้งสองนี้ในโลกมีขันเป็นต้นนี้โดยในเป็นต้นว่าขันเหล่านี้เป็นภายในขันเหล่านี้เป็นภายนอกดูดบุคคลยกตราช่างขึ้นช่างอยู่ฉะนั้นหลายบทว่ามุนิเตนะปุพพจติความว่าผู้นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าเป็นมุนีเพราะเหตุนั้นในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องเดรัจฉีจบเรื่องในพานเบ็ดชื่อว่าอริยะพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารภพานเบ็ดชื่ออริยะคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านาเตนะอริโยโหติเป็นต้นความพิสดารว่าวันหนึ่งพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติมรรคของนายอริยะนั้นเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในบ้านใกล้ประตูด้านทิศอุดรแห่งกรุงสาวัตถีอันภิกษุสงฆ์แวดล้อมเสด็จมาแต่บ้านนั้นต
ขณะนั้นพรานเบ็ดนั้นตกปลาอยู่ด้วยเบ็ดเห็นภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขได้ถึงคันเบ็ดแล้วยืนอยู่พระศาสดาเสด็จกลับประทับยืนอยู่ณที่ไม่ไกลพรานเบ็ดนั้นแต่ตามชื่อของพระสาวกทั้งหลายมีพระสารีบุตรเถระเป็นต้นว่าเธอชื่ออะไรเธอชื่ออะไรแม้พระสาวกเหล่านั้นก็กล่าวทูลชื่อของตนของตนว่าข้าพระองค์ชื่อสารีบุตรข้าพระองค์ชื่อโมคคัลลานะเป็นต้นพรานเบ็ดคิดว่าพระศาสดาย่อมตรัสถามชื่อสาวกทุกองค์เห็นจักตรัสถามชื่อของเราบ้างพระศาสดาทรงทราบความปรารถนาของพรานเบ็ดนั้นจึงตรัสถามว่าอุบาสกเธอชื่ออะไรเมื่อเขาทูลว่าข้าพระองค์ชื่ออริยะพระเจ้าข้าตรัสว่าอุบาสกผู้ที่ฆ่าสัตว์เช่นท่านจะชื่อว่าอริยะไม่ได้ส่วนผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่เบียดเบียนมหาชนจึงจะชื่อว่าอริยะดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นพระอริยะเพราะเหตุที่เบียดเบียนสัตว์บุคคลที่เรากล่าวว่าเป็นพระอริยะเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงบรรดาบุรุษนั้นบ่นว่าอหิงสาความว่าเพราะไม่เบียดเบียนมีคำกล่าวอธิบายไว้เช่นนี้ว่าบุคคลไม่เป็นผู้ชื่อว่าอริยะเพราะเหตุที่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายส่วนผู้ใดตั้งอยู่ไกลจากความเบียดเบียนเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงด้วยฝ่ามือเป็นต้นคือเพราะความที่ตนตั้งอยู่แล้วในภาวนามีเมตตาเป็นต้นผู้นี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าเป็นพระอริยะในการจบเทศนาพรานเบ็ดตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บุคคลผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แลเรื่องพรานเบ็ดชื่ออริยะจบแล้วเรื่องภิกษุมากลูกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารภภิกษุมากลูกพูดถึงพร้อมด้วยคุณมีศีลเป็นต้นตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านะศีลัพพตมัตเตนะเป็นต้นได้เห็นว่าบรรดาภิกษุเหล่านั้นบางพวกได้มีความคิดอย่างนี้ว่าพวกเรามีศีลสมบูรณ์แล้วพวกเราทรงซึ่งธุดงค์พวกเราเป็นพระผู้สูตรพวกเราอยู่ในเสนาสนะอันสงัดพวกเราได้ฌานพระอรหัตตมรรคพวกเราได้ไม่ยากพวกเราจักบรรลุพระอรหัตในวันที่พวกเราปรารถนานั่นเองบรรดาภิกษุเหล่านั้นแม้ภิกษุผู้เป็นอนาคามีได้มีความคิดเช่นนี้ว่าวันนี้พระอรหัตพวกเราได้ไม่ยากวันหนึ่งภิกษุเหล่านั้นแม้ทั้งหมดเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งพระศาสดาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายกิจแห่งบรรพชิตของพวกเธอถึงซึ่งที่สุดแล้วหรือน้อแลต่างก็กราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์เห็นป่านนี้เห็นป่านนี้เพราะฉะนั้นพวกข้าพระองค์จึงคิดว่าพวกเราสามารถเพื่อจะบรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ปรารถนาแล้วในขณะที่ปรารถนาแล้วนั่นเองแล้วก็อยู่พระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของภิกษุเหล่านั้นแล้วก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายชื่อว่าภิกษุจะเห็นว่าทุกข์ในภพของพวกเรามีน้อยด้วยควรสักว่าความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นต้นหรือด้วยควรสักว่าความสุขของพระอนาคามีไม่ควรและยังไม่ถึงความสิ้นอาสวะไม่พึงให้ความคิดเกิดขึ้นว่าเราถึงความสุขแล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าภิกษุยังไม่ถึงอาสวะไขอย่าเพิ่งถึงความวางใจด้วยเหตุสักว่าศีลและวัดด้วยความเป็นพหูสูตรด้วยอันได้สมาธิด้วยอันนอนในที่สงัดหรือด้วยเหตุเพียงรู้ว่าเราถูกต้องสุขในเนกขัมมะซึ่งปุถุชนเสพไม่ได้แล้วมนาบรณะบทว่าศีลัพพตมัตเตนะคือด้วยเหตุสักว่าปริสุทธิศีลสี่หรือสักว่าทุดงคุณ13บทว่าพระอุสัจเจนะว่าความว่าหรือด้วยเหตุสักว่าความเป็นผู้เรียนปิฎก3บทว่าสมาธิราเพนะความว่าหรือด้วยอันได้สมาบัติ8บทว่าเนกขัมมะสุขังคือสุขของพระอนาคามีเพราะฉะนั้นภิกษุอย่าพึงถึงความวางใจได้เห็นมีประมาณเพียงรู้เท่านี้ว่าเราถูกต้องสุขของพระอนาคามีบทว่าอปุตุชนะเสวิตังความว่าอันปุถุชนทั้งหลายเสพไม่ได้แล้วคือพระอริยะเจ้าทั้งหลายเสพกันแล้วอย่างเดียวภิกษุเหล่านั้นพระผู้มีพระภาค
เมื่อทรงทักภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ตรัสว่าภิกษุบทว่าวิสาสมาปาธิความว่าอย่าพึ่งถึงซึ่งความวางใจมีคำอธิบายไว้ชนิดว่าภิกษุชื่อว่าภิกษุเป็นผู้ยังไม่บรรลุพระอรหันต์กล่าวคือความสิ้นไปแห่งอาสวะไม่พึงถึงความวางใจว่าพบของเราน้อยนิดหน่อยด้วยเหตุสักว่าความเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์เป็นต้นนี้เท่านั้นเหมือนโคตรแม้มีประมาณน้อยก็ยังมีกลิ่นเหม็นฉันใดพบแม้มีประมาณน้อยก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ฉันนั้นเหมือนกันในการจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นตั้งอยู่ในพระอรหันต์แล้วเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บุคคลผู้ประชุมกันแล้วเรื่องภิกษุมากรูปจบแล้วธรรมัถวัคควรรณนาจบแล้ววรรคที่19จบแล้วเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้